ตอนนี้ทุกท่านนะผมอยู่ริมคลองสำโรงเก่าบรรยากาศนี่แบบโคตรคลาสสิกเลยธรรมชาติล้วนๆผมอยู่ที่ไหนเดี๋ยวตามมานะที่นี่มีอะไรดีนะฮะผมบุกจากพระประแดงมาที่นี่เลยท่านผู้ชมนะดูดิแม่น้ำลำคลองผมว่าเมื่อก่อนน่าจะเป็นเส้นทางหลักเพราะนี่คือคลองสำโรงเก่าโอ้คลาสสิกมากดูดิทางไม้ในนี้ก็มีชุมชนเลยนะฮะมาๆมันเป็นศาลาริมน้ำนมัสการหลวงพี่ครับอยากเจริญพรคุณโยมหลวงพี่ครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไรนะครับหลวงพี่วัดบางเกลือจ้ะวัดบางเกลือตรงนี้คลองอะไรนะครับหลวงพี่คลองสำโรงจ้ะตอนนี้เปลี่ยนเป็นคลองบางเกลือจ้ะชื่อเป็นคลองบางเกลือจ้ะหลวงพี่ครับหลวงพี่ทำอะไรอยู่ที่วัดครับหลวงพี่เป็นอาตมาชื่อพระชลิตประพัสโลนะครับครับทำหน้าที่เป็นผู้ช่วยเจ้าวาดแล้วก็เลขาเจ้าวาดจ้ะยังไงวันนี้ขออนุญาตทำรายการบางส่วนที่วัดบางเกลือเราหน่อยนะจ้ะอนุญาตจ้ะวัดบางเกลือเรานี่อยู่ในเขตตำบลอะไรนะครับตำบลบางเกลือจ้ะอ๋อบางประกงของเราเองอำเภอบางประกงจ้ะผมสงสัยมากเลยครับหลวงพี่ครับหลวงพี่ทำไมศาลาเรามันอลังการอย่างนี้หลวงพี่ครับอ๋ออันนี้คือเมื่อก่อนเป็นการสัญจรของโยมเขาจะมาขึ้นทางนี้จ้ะทางท่าน้ำคืออย่างที่ผมคิดไปใช่ไหมใช่จ้ะอดีตเราจะสัญจรทางน้ำสมัยที่ถนนจ้ะอันนี้เรียกว่าเป็นศาลาแก้วเลยได้ไหมศาลาแก้วใช่จ้ะมันอลังการมากวัดบางเกลือท่านอาจจะมองเฮ้ยอยู่แบบโหธรรมดาธรรมดาไม่มีอะไรท่านมาศาลาริมน้ำอลังการมากแต่ทุกวันนี้คลองบางเกลือเราเนี่ยก็ยังใช้สัญจรอยู่ยังใช้อยู่จ้ะอ๋อแล้วด้านหลังเฮ้ยด้านหลังที่เราเห็นอยู่นี่คืออะไรครับวิหารจ้ะวิหารบูรพาจารย์จ้ะสวยจ้ะจะเป็นของอดีตเจ้าวาดแล้วก็มีพระที่อยู่ที่วัดนะจ้ะพระพุทธชินราชแล้วก็พระเสด็จทางขึ้นมีพญานาคสวยๆไงผมขออนุญาตหลวงพี่ไปทำรายการในส่วนนั้นดีกว่าจ้ะได้จ้ะตามหลวงพี่ไปครับผมบอกเลยว่าศาลานี่แบบสุดยอดเขาเรียกว่าศาลาตาเย็นยายอิ่มวัฒนชิมริมีชื่อแต่ผมจะเรียกสั้นๆตามภาษาบ้านๆคือศาลาแก้วเพราะกระจกแก้วสวยอลังการมากวัดบางเกลือท่านเข้ามาอาจจะมองเหมือนไม่มีอะไรนะมาริมน้ำมาตรงส่วนใจกลางของวัดถือว่าเป็นแลนด์มาร์คให้เลยนะครับเราได้รับการอนุญาตจากเห็นที่เลขาแล้วนะไม่อยู่ในท่านมาแอบฝากที่โค้ยนี่ให้ตีให้นะอันนี้สร้างมานานยังครับผมเมื่อสร้างนานแล้วจ้ะเมื่อ3ปีที่แล้วจ้ะ3ปีที่แล้วจ้ะไอ้ตรงส่วนของวิหารเราเนี่ยสามารถขึ้นไปกราบสักการะได้ตั้งแต่กี่โมงถึงกี่โมงก็ตั้งแต่8โมงยัน6โมงเย็นนะจ๊ะ8โมงถึง6โมงเย็นเลยจ้ะเปิดแล้วปิดด้วยนะครับเพราะจะได้กันจะได้ไม่ต้องมีน้องหมาขึ้นไปด้านบนใช่จ้ะฮะแล้วขอนะครับขอดข้างล่างจ้ะอย่าใส่ขึ้นไปเดี๋ยวเป็นหนี้ของนะผมบอกไว้ก่อนพญานาคคู่เลยใช่ไหมครับคู่เลยจ้ะสวยมากสายพญานาคนาคราชอย่าพลาดงดงามจริงๆย้ำนะครับว่าเราไม่ได้มีการมาเตรียมหรือครูมาบอกล่วงหน้าเราบุกขึ้นมาดูบรรยากาศจริงๆของวัดบางเกลือเลยว่าต่อให้ท่านเดินทางมาเองท่านก็จะสัมผัสกับบรรยากาศแบบนี้นั่นเองนะครับผมคุณพี่ครับมายิ่งมายิ่งสูงมันยิ่งเย็นจ้ะเย็นจ้ะตรงนี้เย็นลมพัดเข้าตลอดทุกทางจ้ะคือเมื่อกี้เราอยู่ข้างล่างไม่มีลมแต่พอขึ้นมาท่านดูหัวผมเฮ้ยเย็นเย็นครับผมครับเชิญครับผมโอ้โหยังสวยมากนะครับจ้ะอันนี้องค์พระประธานก็เป็นองค์พ่อโสธรจ้ะอ๋อองค์พ่อโสธรจ้ะแล้วที่เราเห็นรอบๆนั่นเป็นบูรพาจารย์ใช่จ้ะอดีตเจ้าวาดจ้ะเดี๋ยวรบกวนให้กับพี่แนะนำหน่อยครับว่าคนละคนไหนก่อนเอาฝั่งนี้ก่อนเนาะครับผมนี่ที่วัดบางเกลือนะอันนี้เป็นหลวงปู่เกี้ยงจ้ะครับผมอดีตเจ้าวาดอ๋อสาธุครับอันนี้ของหลวงปู่ทวดที่ทวดเยมักในจืดของเราใช่จ้ะจะมาฝั่งนู้นแล้วก็ไปฝั่งนู้นหลวงปู่เกลี้ยงนะครับแล้วบูรพาจารย์อีกรูปหนึ่งของเรานะครับแน่นอนหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วใช่จ้ะในหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วนี่ใครคือเจ้าวาดก่อนท่านครับหลวงปู่แก้วหลวงปู่แก้วนี่นะครับท่านเป็นหลวงปู่เกี้ยงจ้ะท่านไม่ต้องสงสัยบางทีบางคนไม่รู้
มีน้ำมีน้ำสิที่หันอยู่นี่หลวงพ่อแก้วด้านหลังนี่หลวงพ่อโตหลวงพุทธจักรนะครับส่วนตรงกลางก็เป็นองค์พระพุทธโสธรโสธรจ้ะตรงกลางนี่ก็คือพระพุทธชินราชแน่นอนใช่จ้ะจำลองมาจากพิษณุโลกใช่จ้ะสุดมากแล้วก็พี่เชิญนี้ครับผมถ้าไม่ต้องตกใจนะว่าถ้าเกิดท่านมาเยอะๆมาเป็นกรุ๊ปทัวร์หรือคณะอะไรเนี่ยมันจะไม่มีที่จอดรถที่จอดรถกว้างว่าที่จอดรถเนี่ยมากมายมหาศาลจ้ะและท่านก็มาดูบรรยากาศภายในริมคลองหรือจะมาทำบุญอยู่รอบๆวัดหรือจะติดต่ออะไรก็มาหาทางหลวงพี่ได้เลยจ้ะนะครับจะมีเจ้าหน้าที่อยู่แต่ละจุดไว้และอย่างวัดเราเป็นวัดมอญวัดมอญจ้ะใช่แล้วแถวเพอร์ตงโซนบางเกลือล่ะตรงเนี้ยมีวัดมอญที่ไหนอีกนอกจากมีวัดบางเกลือแล้วก็มีวัดพิมพ์ใต้จ้ะมีวัดพิมพ์เหนือวัดพิมพ์เหนือพิมพ์ใต้จ้ะใครมาไม่ถูกกดใน Google Map ได้เลยนะครับแล้วพิมพ์ข้อวัดบางเกลือไอ้ตรงนี้อยู่ตรงโซนอะไรนะครับโซนตำบลบางสมัครจ้ะบางสมัครที่นี่อำเภออะไรนะครับอำเภอบางปะกงอย่างบางปะกงฉะเชิงเทราใช่นะครับท่านก็สามารถมากราบสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาร่วมทำบุญนะครับในการบริจาคบูรณะส่วนไหนของวัดก็อีกได้เลยเพราะว่าทางวัดเราเนี่ยก็ยังพร้อมเสมอสำหรับผู้ที่มีจิตศรัทธาที่จะร่วมทำบุญบูรณะวัดให้มันดีขึ้นนั่นเองใช่ยังไงวันนี้ขอบคุณจ้ะเจริญพรผมย้ำนะปกติหลวงพี่จะเรียนไม่อยู่หลวงพี่จะเดินทางไปเรียนแต่วันนี้เหมือนว่าโชคดีมากจังหวะเจอหลวงพี่ให้ขอบคุณมากจ้ะเจริญพรจ้ะให้มาทำรายการที่วัดบางเกลือเรานะจ้ะเจริญพรจ้ะและนี่ก็คืออีกหนึ่งเรื่องราวดีๆของวัดบางเกลือเราที่ฉะเชิงเทรามาสัมผัสดูแล้วท่านจะรู้ว่าวัดมองแห่งเนี้ยก็จะมีความคล้ายคลึงกับที่เมืองพระประแดงเรานั่นเองฝากไปด้วยนะครับนะขอบพระคุณนะครับทุกท่านนะครับที่มาบริจาคให้กันนะครับและขอบพระคุณสปอนเซอร์ทุกท่านที่อุปถัมภ์ชนาวีมาผมก็จะต่อยอดช่วยเหลือสังคมต่อไปวันนี้ผมจบอยู่ที่วัดบางเกลือนะครับที่ฉะเชิงเทราแล้วนั่นเองมีเรื่องราวอะไรดีๆอีกติดต่อทีมงานมาแล้วถือมือถือเครื่องเดียวแล้วไปกับชนาวีคราวหน้าผมจะนำเสนอเรื่องราวอะไรอีกติดตามกันนะครับขอบคุณหลวงพี่มากจ้ะเจริญพรจ้ะพี่ทำไมข้างบนมันเย็นจังเนี่ยมันมีหน้าต่างพัดลมมันเข้าตลอดคือลมพอขึ้นมาถึงด้านบนปุ๊บตรงปลายส่วนหางหน้ากระลาดนี่มันเย็นแต่อยู่ข้างล่างลมไม่มีไม่มีแต่ขึ้นมาขึ้นที่สูงมันกลับมีลมจ้ะลมทะเลมันพัดเข้าด้วยจ้ะแล้วเราก็ของเรามีเสาหงคู่เลยเหรอคะจ้ะมีเสาหงคู่จ้ะเพราะแถวพระประแดงมากผมก็เสาเดียวจ้ะมีเสาคู่จ้ะเสาคู่เลยที่นี่ที่นี่จะมีประเพณีแห่ตะขาบช่วงโดนแห่สงคมตะขาบก่อนสงกรานต์ใช่จ้ะเปิดตรงพระประแดงมากผมครับผม